สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมพู่น็อตจุงมือลูกแฝดทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือจุดนี้ใครเห็นก็แห่โฟกัสไม่บ่อยนักที่แฟนๆจะได้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาสักครั้งสำหรับครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์ของนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิศรุตสามีสุดหล่อของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาป้าป่าของน้องแฝดสายฟ้าพายุเนื่องจากป้าป่าของน้องแฝดนั้นเป็นนักธุรกิจที่ต้องดูแลงานตลอดเวลาทำให้แฟนๆมักจะเห็นแค่สามแม่ลูกไปทำกิจกรรมกันซะส่วนใหญ่แต่ล่าสุดก็มีภาพน่ารักน่ารักพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกป้าป่าน็อตกับหมามีชมพาน้องแฝดสายฟ้าพายุเกี่ยวก้อยกันไปทำบุญทางบ้านไถ่ชีวิตโคกระบือวัดลุ่มเจริญศรัทธาโดยได้พีทสิทธมนเพื่อนสนิทหมามีชมภรรยาของติ๊กเจษฎาพรเป็นสะพานบุญให้งานนี้แฟนๆนอกจากจะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวแล้วยังแอบโฟกัสเลขมงคลสวยๆที่เขียนป้ายบอกไว้ว่ากระบือ14622สมหวังอีกด้วยล่ะค่ะฟังอีกครั้งนะคะป้ายที่เขียนไว้บอกว่ากระบือ14622สมหวังเผื่อใครจะเอาไปเสี่ยงดวงในงวดถัดไปนี้ค่ะยังไงก็ขอให้สมหวังดังป้ายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ